หลานจื้อบ่ว่าบ่เฮียนสุดท้ายที่ตากูสอนนี่ว่าจังได๋เด็กไกลแล้วป้องน้ําพึ่งใส่น้ําปูตายเลิกได้พากันกลับบ้านดีๆเด้ออันนี้ได้ยังห้ามห้องเฮงมนบ่มนหวากลับบ้านแล้วก็คว่ําห้องเลยล่ะเด้อสบายดีวันดีสบายดีเป็นจังไดไปทางใดมาทางไหนคือมาฮอดพี่โอ๊ยก็มาตามเวียกตามงานทั้งหลายนึกว่าสิบ่จื้อกันแล้วเป็นหยังสิบ่จื้อพอดีมีพญาแค่หวัดสัตว์ปีกระบาดอยู่แถวนี้ก็เลยได้มาพญาแค่หวัดสัตว์ปีกอยู่บ้านเฮานี่บ่แต่ระบาดอยู่บ้านปลาไผ่พุ่นแต่บ้านทงแย่เฮานี่ก็นอนอยู่ในขอบเขต5กิโลเมตรที่พวกเฮาต้องได้ระวังภัยก็เลยได้มาสิหาได้นี่หาอีสังสิหาให้พาไปเฮือนในบ้านในบ้านได้บ่ล่ะโอ้เจ้าได้ทักเดี๋ยวเด้อพ่อแม่คำลาสาวครูฝากเวียงคำมือบ้านนำเด้อโดยสาวครูสิออกไปเวียกเบอร์หนึ่งเวียงคำกลับบ้านนำเงยคำลาเด้อลูกใส่ว่าบ่ทันได้แต่งงานอ้อบ่แม่นลูกหลานข้างบ้านฮักแพงกันซื่อๆว่าไปซั่นเชิญๆอ่ะสาวครูสอนหยังลูกแดเรื่องพญาไก่ของพ่ออีกบ่อ่ะสาวครูได้ซั่นลูกเพิ่นไปใส่หมูยุงเฮียนหั่นบ่บ่เป็นแต่หมูผู้ชายคิดง่ายไป